สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอิสสบายทิพย์นะคะสุวรณสามชาดกเป็นชาดกหนึ่งในจำนวนสิบเรื่องในมหานิบาตช,ชาดกนี้กล่าวถึงการบาเพ็ญเมตตาบารมีของพระโพธิสัตว์สวรรณสามชาดกเป็นเรื่องราวกล่าวถึงพิสุรรูปหนึ่งที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาได้ 12, สิบสองพรรษาช่วงระยะเวลาที่ท่านบวชเป็นพระอยู่นั้น ก็ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนแตกสารในพระปริยธรรมและได้ตัดสินใจไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในราวปาเพื่อบรรลุมรคผลและนิพพานแม้ท่านจะพยายามฝึกปฏิบัติทุกวิถีทางแต่ก็ไม่สามารถบรรลุมรคผลนิพพานขั้นไหนได้เลยประกอบกับได้ข่าวโยมบิดามารดาว่ายากจนไม่มีใครดูแลนับตั้งแต่ท่านออกบวชเป็นพิสุนั้น ด้วยความสงสารผู้บังเกิดเกล้าจึงได้คิดที่จะลาสิกขาออกไปปรนิบัติโยมบิดามารดาแต่ได้มาฟังมาตุโปรดกระสูตรซึ่งเป็นสูตรเกี่ยวกับการดูแลบิดามารดาว่าเป็นพระก็สามารถที่จะดูแลบิดามารดาได้จึงทำให้ท่านตัดสินใจไม่ลาบวชอาหารคาวหวานที่ได้มาจากการบินทบาทนั้น ก็จะนำไปให้บิดามารดารับประทานก่อนเหลือจากบิดามารดารับประทานท่านจึงนำมาฉันแม้แต่จีวรที่ได้มาท่านก็นำไปตัดเย็บเป็นผ้านุ่งห่มให้บิดามารดาส่วนผ้านุ่งห่มพื้นเก่าของบิดามารดานั้นท่านก็นำมาทำเป็นจีวรน,นุ่งห่มแทนท่านปฏิบัติอยู่เช่นนี้จนทำให้ท่านมีรูปร่างผายผอมและผิดปกติ พวกพระพิสุสัมมณีนนในวัดจึงได้สอบถามถึงสาเหตุที่ทำให้ท่านพ่ายผอมเมื่อทราบว่าท่านนำอาหารที่ได้จากการบินธบาตไปเลี้ยงดูบิดามารดาจึงได้พากันตําหนิติเตียนและได้พากันไปฟ้องพระพุทธเจ้าให้ทรงทราบพระพุทธองค์เมื่อทรงทราบกลับทรงสารเสริญยกยอและมชมเชยพร้อมทั้งตรัสเล่าเรื่องสุวรรณสามชาดกเป็นตัวอย่าง ว่าพระองค์ก็เคยเลี้ยงดูบิดามารดามาแล้วเหมือนกันในอดีตชาติเราไปฟังเรื่องราวสุวรรณสามชาดกกันนะคะกาละครั้งนั้นได้มีชายหนุ่มชื่ออุทุกุมารเป็นบุตรของนายพรานในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ได้แต่งงานกันกับหญิงสาวชื่อปาริกากุมารีซึ่งเป็นบุตรสาวของนายพานอีกครอบครัวหนึ่งที่บิดามารดาของทั้งสองฝ่ายได้เคยสัญญากันไว้แต่หนหลังว่าจะให้แต่งงานกันแต่ชายหนุ่มและหญิงสาวมิได้มีใจรักใครกันฉันคนรักแต่ก็ขัดพ่อแม่ไม่ได้ทั้งสองจึงได้แต่งงานกัน แต่เมื่อแต่งงานไปแล้วทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีกันและไม่ยึดอาชีพเป็นพรานตามบิดามารดาทั้งสองจึงได้ขออนุญาตบิดามารดาพากันออกบวชเป็นดาบทและดาบทศนีอยู่ในป่าหิมพานโดยพักอาศัยในอาสมที่เท้าสักกะให้วิษณุกรรมสร้างถวายใกล้แม่น้ำมิสันมานาที ต่อมาเท้าสักกะได้เล็งเห็นว่าทั้งสองจากตาบอดเพราะกรรมเก่าแต่ห้นหลังจึงได้เสด็จลงมาแนะนำให้ทั้งสองมีบุตรด้วยกันด้วยการให้ทุกกุฎด,ดาบดรูปคลัมสดือนางปาริกาดาบศนีในเวลาที่มีระดูต่อมาไม่นานนางปาริกาดาบศนีก็ได้ตั้งครร แล้วคลอดบุตรซึ่งมีผิวพรรณดุดสีทองออกมาจึงได้พากันตั้งชื่อว่าสุวรณวรณสามกุมารสุวรรณสามกุมารนับตั้งแต่เกิดมาเป็นเด็กก็มีจิตใจเมตตาต่อสรรพสัต์เวลาที่บิดามารดาออกไปหาผลไม้ในป่าก็จะมีเหล่ากินรีคอยดูแลและเล่นเป็นเพื่อน นอกจากนี้สุวรรณสามกุมารยังเป็นเด็กที่ฉลาดและกระตันยูกะตะเวทีทุกครั้งที่บิดามารดาออกไปหาผลไม้ก็จะคอยสังเกตเส้นทางไปกับของทั้งสองไว้เพื่อว่าหากเกิดอันตรายขึ้นในอนาคตจะได้ออกติดตามไปช่วยเหลือได้ทันอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่บิดามารดาออกไปหาผลไม้ในปา่าเกิดฝนตกหนัก เมื่อฝนหยุดตกสุวรรณสามกุมารไม่เห็นบิดามารดากลับมาอย่างอาสมจึงได้ออกติดตามหาเพราะใกล้เวลาพบขําแล้วพรางตะโกนเรียกไป,ไปเป็นระยะระยะเมื่อพบบิดามารดานั่งหลบฝนอยู่ใต้ต้นไม้บนจอมปลวกจึงได้รีบเข้าไปหาแต่ถูกบิดามารดาห้ามปรามไว้ว่าอย่าเข้ามาเพราะมีอสรพิษอยู่บนจอมปลวก และอสรพิษนั้นได้พ่นพิษใส่ตาบิดามารดาจนบอดสนิทสวรณสามกุมารจึงได้หาท่อนไม้ไปยื่นให้ท่านทั้งสองจับแล้วจูงลงมาพรางร้องไห้และหัวเราะทำให้บิดามารดาสงสัยในพฤติกรรมนั้นจึงได้ถามสุวรณสามกุมารสุวรณสามกุมารจึงตอบไปว่าที่ร้องไห้เพราะสงสารบิดามารดาที่ต้องมาตาบอด เมื่อตนอายุได้เพียง16ปีเท่านั้นแต่ที่หัวเราะเพราะดีใจว่าต่อไปนี้จะได้เลี้ยงดูบิดามารดาได้อย่างเต็มที่แล้วปลอบโยนท่านทั้งสองแล้วพากันกลับมาอย่างอาสมนับตั้งแต่นั้นมาสุวรรณสามก็ตั้งใจปรนิบัติบิดามารดาเป็นอย่างดีเริ่มตั้งแต่จัดเก็บที่นอนหมอนมุง้งจัดน้ำล้างหน้าบ้วนปากชำระไรฟัน จัดเตรียมผล,ลไม้และหาน้ำใช้มาให้ดื่มไว้ให้พร้อมเมื่อบิดามารดาบริโภคแล้วตนเองจึงบริโภคทีหลังนอกจากนี้ยังได้จัดแจงผูกราวเชือกโยงไปจากอาสมไปอย่างที่ไทยอุจจระปัสสวะที่พักกลางวันที่พักกลางคืนและที่เดินจงกรม เพื่อให้บิดามารดาเดินไปได้สะดวกในเวลาที่ตนเองออกไปหาผลไม้ในป่าอยู่มาวันหนึ่งมีกษัตริย์แห่งเมืองพาราณสีพระนามว่าพระเจ้าปิลยักษ์ได้เสด็จประพาสป่าล่าเนื้อในป่าหิม,มาพานตามลำพังพระองค์ได้ส่งทอบพระเนตรเห็นสุวรรณสามกกมารอยู่ท่ามกลางฝูงสัตว์ กำลังลงไปตักน้ำที่ท่าเดียวกันกับที่พวกสัตว์ที่กำลังลงไปกินน้ำจึงเกิดความสงสัยว่าเป็นเทวดาหรือนากันแน่เพราะในถ้ำกลางป่าเขาลำนาภัยนี้ไม่น่าจะมีคนอาศัยอยู่จึงได้ตัดสินใจที่จะยิงให้ได้รับบาดเจ็บแล้วเข้าไปตรวจด,ดูว่าเป็นอะไรกันแน่ขณะที่สุวรรณสามกุมารน,นุ่งห่มผ้าเรียบร้อยหลังอาบน้ำเสร็จ แล้วกําลังยกหม้อน้ำขึ้นวางบนบ่าพระเจ้าปิรยักษ์เห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงได้ยิงลูกศรอนอาบยาพิษไปถูกสีข้างด้านขวาทะลุสีข้างด้านซ้ายทำให้สุวรรณสามกุมารสุดตัวลงเลือดไหลนองณนะที่ตรงนั้นส่วนฝูงสัตว์ที่แวดลอ้อมสวรรณสามกุมารก็พากันแตกตื่นวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงเข้าป่าไป สุวรรณสามกุมารเมื่อรู้ว่าถูกยิงจึงได้รวบรวมสติประคองกายไม่ให้ล้มลงทีเดียวค่อยๆวางหม้อน้ำลงแล้วกวาดทรายมาล้อมไว้ไม่ให้หม้อน้ำล้มแล้วนอนหันศีรษะไปทางอาสมที่บิดามารดาอยู่กลั้นความเจ็บปวดพลางมองหาที่มาของลูกศอนแล้วตรัสเรียกหาคนที่ยิงว่า ยิงตนเพราะอะไรด้วยถ้อยคำอันไพเราะจับใจทำให้พระเจ้าปิลยักษ์ที่แอบดูอยู่ได้ฟังคำนั้นจึงเกิดความอัศจรรย์พระไทยที่สุวรรณสามกุมารไม่โกรธต่อผู้ประทุษร้ายกลับเรียกหาด้วยถ้อยคำอันไพเราะจึงได้เดินออกมาพลางรับว่าเป็นเจ้าของลูกศรอาบยาพิษนี้สุวรรณสามกุมารจึงได้ถามถึงสาเหตุที่ยิงตน พระเจ้าปิรยักษ์ก็ตรัสตอบว่าเพราะโกรธที่เป็นต้นเหตุที่สุวรรณสามกุมารทําให้สัตว์ป่าวิ่งหนีสุวรรณสามกุมารจึงได้ทูลชี้แจงว่าตั้งแต่อยู่ในป่าไม่มีสัตว์ตัวไหนที่จะกลัวตนไม่ว่าจะเป็นสัตว์ดุร้ายหรือว่าน่ารักทำให้พระเจ้าปิรยักษ์ยอมรับผิดในการกระทำครั้งนี้ว่า ที่ทำไปเพราะความโลภในการล่าเนื้อจึงได้ยิงคนบริสุทธิ์แล้วตรัสถามว่าจะตักน้ำไปให้ใครเมื่อทรงทราบว่ายังมีอีกสองชีวิตที่ตาบอดรอคอยการกลับมาของสุวรรณสามกุมารจึงรู้สึกว่าตนมีความผิดอย่างมหันที่ทำร้ายคนหนึ่งแต่กระทบอีกถึงสองชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สุวรรณสามกุมารก่อนจะสลบไปได้ขอร้องให้พระเจ้าปิรยักษ์ช่วยดูแลบิดามารดาของตนพร้อมทั้งบอกเส้นทางไปอย่างอาสมแม้เทพธิดาพระสุนทรีก็ได้มาย้ำให้พระองค์ดูแลพระบิดามารดาแทนสุวรรณสามกุมารถึงจะพบทางสวรรค์ได้พระเจ้าปิรยักษ์ทรงเสียพระทัยในการกระทำครั้งนี้ จึงได้ทรงแบกหม้อน้ำมุ่งหน้าไปอย่างอาสมเมื่อไปถึงก็ได้หาโอกาสบอกเรื่องราวที่พระองค์ทรงยิงสุวรรณสามกุมารเมื่อทั้งสองทราบข่าวก็ม่ได้แสดงอาการโกรธเคืองพระปิลยักษ์แต่อย่างไรแต่ร้องไห้คร่ำครวญที่บุตรชายต้องมาตายจากไปตั้งแต่ยังวัยเยาว์จึงได้ขอร้องให้พระเจ้าปิลยักษ์พาไปดูศพของบุตรชาย แม่พระเจ้าปีรยักษ์จะทรงห้ามปรามว่ามีสัตว์ร้ายมากมายในป่าทั้งสองก็ไม่ยอมเชื่อฟังและบอกว่าไม่กลัวสัตว์ป่าทั้งหลายผลสุดท้ายพระเจ้าปีรยักษ์ก็ได้พาทั้งสองไปดูศพของสุวรรณสามกุมารที่ริมฝั่งแม่น้ำมีสัมมตานาที เมื่อไปถึงนางปาริกาก็ได้ตรวจดูร่างกายของบุตรชายเห็นว่ายังไม่ตายเพียงแต่สลบไปเท่านั้นจึงได้ตั้งสัจจะอธิษฐานถึงความดีที่สวรรณสามกุมารได้ประพฤติปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอแม่บิดาก็ได้ทำสัจจะอธิษฐานเหมือนกันเทพธิดาพัสสุนทรีที่เคยเป็นมารดาของสวรรณสามกุมารในชาติที่เจ็ด ก็ได้มาทำสัจจะอธิษฐานให้ฟื้นขึ้นมาจากความตายพอสิ้นคำอธิษฐานก็เกิดเหตุอัจจศจรรย์สีอย่างขึ้นพร้อมกันคือสุวรรณสามกุมารฟื้นคืนสติขึ้นมาในตาของฤาษีทั้งสองกลับหายเป็นปกติพระอาทิตย์ทอแสงยามอรุณพอดีคนทั้ง4คือสุวรรณสามกุมารปิดามารดาและพระเจ้าปีรยักษ์ ไปปรากฏในอาสมสวรรณสามกุมารหลังฟื้นขึ้นมาก็ได้กราบแทบเท้าบิดามารดาและกราบความอวยพรให้ทัานทั้งสองและได้ทำปฏิสันฐานพระเจ้าปิรัญยักษ์พร้อมทั้งแสดงธรรมให้พระองค์ยึดมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมในการปกครองบ้านเมืองพระเจ้าปิลัญยักษ์ก็ทรงรับรองว่าจะปฏิบัติตามทุกอย่าง แล้วตรัสลาเสด็จกลับเมืองพาราณสีส่วนบิดามารดาและสุวรรณสามกุมารก็ได้บำเพ็ญสัมณะธรรมต่อไปจนได้บรรลุญาณสมบัติเมื่อสิ้นอายุไขก็ไปบังเกิดในพรหมโลกจบสุวรรณสามชาดกแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะขอบคุณมากค่ะ